มาดูคนนี้ดีกว่านะครับส่งท้ายปลายปีนะครับหลังจากที่เป็นโค้ชที่คุมทีมใหญ่นะครับอย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดไปธงชัยสุโกกีนะครับก็ผลงานของเขาเนี่ยถ้าจะว่าไปก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพราะว่าพาทีมเนี่ยนะครับบีจีตอนนี้มาอยู่รองจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกนะครับขณะเดียวกันนะครับพาทีมผ่านเข้ารอบนะครับแบ่งกลุ่มของ FC แชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จด้วยการบุกไปเอาชนะทีมเซี่ยงไฮ้พอจากจีนได้แต่ว่าพอหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับผลงานมันเริ่มไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับกุนซืออย่างธงชัยสุโกกีนะครับและเกมล่าสุดนี่ถือว่าน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับ BG แล้วนั่นก็คือเกมที่บุกไปแพ้ให้กับชลบุรีตกรอบ32ทีมฟุตบอลช้างเอเปครับไปนะครับก็อันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแน่นอนครับฟุตบอลถ้วยเนี่ยนะครับทางฝั่งของ BG เองเนี่ยตั้งความหวังไว้ทุกถ้วยว่าจะต้องได้แชมป์ขนาดเดียวกันนะครับฟุตบอลลีกขอแค่ติด1ใน3ก็โอเคแต่ว่า FC แชมเปี้ยนลีกนะครับที่ทำได้ดีในตอนแรกที่ได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มแต่พอรอบแบ่งกลุ่มปุ๊บกลับแพ้รวดโดยที่ไม่มีแต้มเลยคืออยู่สายแข็งนี่ไงอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะฮะคือเขามาจากทีมจากเพลย์ออฟเนี่ยมันไปอยู่ในโถที่4นู่นน่ะแต่ว่าคือเขาก็แอบหวังว่ามันต้องน่าจะชนะยะโฮได้บ้างนะถูกไหมเพราะว่าเป็นทีมจากลีกมาเลเซียซึ่งมาเลเซียถ้าพูดถึงมาตรฐานฟุตบอลเนี่ยสู้ไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับว่ายะโฮนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับทั้งเรื่องของสนามทั้งเรื่องการเม็ดเงินในการลงทุนในการจ้างนักเตะนี่เขาแบบเป็นเบอร์ต้นๆในระดับอาเซียนเลยนะครับใช่ก็เลยทำให้นะครับหลังจากที่แพ้ให้กับชลบุรีตกรอบ32ทีมปุ๊บโค้ชธงก็ได้บอกออกมาประกาศแล้วไปลานักเตะเลยนะลาว่าก็คงไม่อยู่ละให้จบเล็กแรกเนี่ยนะครับก็เหลืออีก2นัดแล้วเขาก็จะขออำลาไปแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วการอำลาของโค้ชธงเนี่ยไม่ได้ว่าลาแล้วลาเลยนะเนื่องจากเขายังมีสัญญาอยู่กับ BG อยู่นะครับทาง BG เองก็อาจจะต้องมอบหมายบทบาทใหม่ให้กับเขาในการที่จะเป็นช่วยทีมอาจจะไปอยู่ในฐานะอื่นแต่ไม่ใช่สตาฟโค้ชนะเพราะว่าเขาเคยเป็นโค้ชแล้วนี่จะให้เขามาเป็นสตาฟนี่คงไม่ได้ไม่ได้นะครับก็อาจจะไปทำในหน้าที่บทบาทหน้าที่อื่นแล้วก็อาจจะได้เรียนโปรไลเซนส์โดยที่ทาง BG เองก็เป็นผู้สนับสนุนให้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะวินวินในเรื่องทั้งสองฝ่ายว่าเป็นยังไงคือโค้ชธงเองก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าผลงานแบบนี้เขาคงอยู่ต่อลำบากแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็เคยบอกไว้แล้วว่าไม่ว่าสโมสรไหนนะกันนครปฐมก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำทีมไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้สโมสรเนี่ยมาเป็นฝ่ายไล่เขาตั้งแต่นครปฐมนะมาจนถึง BG ตอนนี้เขาก็ออกไปบอกประธานสโมสรแล้วว่าเขาขอไม่ทำต่อแล้วเปิดโอกาสให้ทางฝั่งของ BG ได้หาโค้ชใหม่หลังจากจบแรกถามว่าจบแล้วเนี่ยตอนนี้จะเป็นโค้ชคนไหนที่จะมาแทนนะครับก็มีข่าวพัวพันทั้งมาริโอยูรอสกี้นะครับอดีตกุนซือเมืองทองที่บอกว่าจะมาคุมทีมในไทยลีกหรือจะเป็นมาโน่โพกิ้งที่ตอนนี้ว่างงานอยู่นะล่าสุดเนี่ยก็คนที่มาแรงที่สุดก็มาเหมือนกันครับมีมาริโอมีมาโน่มีมากาโตะเอ้ยมาโกโตะเทคุระโมรินี่เป็นอดีตเทโกอดีตกุนซือบีจีจะคัมแบ็คลมหวนกลับมาหรือเปล่าเขาบอกว่าแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากเกินครึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ลาจากกันเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเลยนะครับแต่มันเป็นวิถีทางของฟุตบอลซึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าตอนยุคของมาโกโตะเทคุระโมริเองเนี่ยนะครับ BG ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะยังคลิกกันไม่ลงตัวแล้วมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่เป๊ะๆแต่เมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่ามาโกโตะเทคุระโมริอาจจะมีโอกาสคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคุมทีม BG อันนี้เนี่ยสายข่าวก็ว่ากันมาว่าเป็นไปได้สูงลิ่วๆที่จะกลับมานะต้องรอติดตามดูรอตอนประกาศนี่แหละว่าจะเป็นใครใช่ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นแข้งของ BG ก็คือสันติภาพจันหง่อมนะครับในเกมที่บุกไปเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ด1-1แล้วเจ้าตัวโดนเปลี่ยนตัวออกมาแล้วก็มันก็มีคำสบถเกี่ยวกับผู้ตัดสินออกมาซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมันก็ค่อนข้างที่จะหยาบนิดนึงชัดเจนมากเป็นคำหยาบที่แบบมันใกล้กับไมบูมไงที่อยู่ตรงข้างสนามตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยจริงปกติมันก็เวลาคนโดนเปลี่ยนตัวออกมาเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดกันเนาะใช่มันใกล้ยังไงมันใกล้กล้องด้วยแล้วกล้องมันก็ดันฉายไปที่เขาไงถ้าปกติเนี่ยถ้ากล้องมันจับไปที่อื่นแล้วเนี่ย
ไอ้เสียงนั้นมันจะไม่ได้มันจะถูกตัดออกไปนะครับแต่เนี้ยพอมันจับไปที่เขาแล้วมาแล้วก็บ่นไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวไงโดนซะนะครับล่าสุดนี้ก็โดนลงโทษแบน1นัดจากความผิดข้อ 1.9 นะนักกีฬาด่าด้วยคำหยาบคายต่อบุคคลใดก็ตามทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดการแข่งขันก่อนระหว่างหรือหลังแข่งถูกปรับการแข่งขัน 1-3 นัดปรับ10,000 ถึง 60,000 บาทก็เลยทำให้นะครับสันติภาพเองก็จะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมเจอกันนครปฐมในวันที่24ธันวาคมนะครับคราวนี้มาดูโปรแกรมของฟุตบอลไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้มีเสาร์อาทิตย์จันทร์นะวันศุกร์ไม่มีนะวันนี้ไม่มีชลบุรีเจอเมืองทองนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอลกาซิโกเมืองไทยเลยเมื่อก่อนนี้โอ้โหเมื่อก่อนนี่คือสร้างประวัติศาสตร์คนเต็มสนามนะฮะที่ธนโดมาเมื่อก่อนปี2009ชลบุรีเจอเมืองทองเนี่ยบ้านชลบุรีก็เต็มใช่บ้านเมืองทองก็เต็มแล้วคนให้ความสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะพรีวิวสั้นๆหลังจากที่เราบอกโปรแกรมไปแล้วละกันคู่นี้เตะ 18:00 นนะครับสุโขทัยเจอกับขอนแก่นสุโขทัยตอนนี้ฟอร์มกำลังดีมากขอนแก่นเองก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอนแก่นถึงจะไปเยือนก็ต้องสู้เต็มที่บุรีรัมย์เจออุทัยธานี2ทีมที่ก็ต้องบอกว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกันอยู่แล้วนะครับมาเจอกันในสภาพที่บุรีรัมย์ก็ยังเป๋อยู่พอสมควรครับนะครับแม้กระทั่งบอลถ้วยล่าสุดนะครับถูกไปเยือนอุตรดิตถ์สยามเกือบตายต้องต่อเวลาพิเศษกว่าจะชนะ 2-1 ครับช่วงนี้นี่ไม่ว่าบอลถ้วยบอลลีกนี่บุรีรัมย์นี่ทำท่าจะแบบว่าพังงาพังงาบุรีรัมย์บอกว่าเครื่องรวนแป๊บนึงขอจริงแต่ว่าการเสริมทัพของเขาเนี่ยน่าจับตามองในฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเปิดตลาดรอบ2แล้วนะครับดูว่าจะเอาใครมาบ้างวันอาทิตย์นะครับลำพูนเจอกับตราดในเวลา 17:30 นะครับเชียงรายเจอกับประจวบนะครับทรูแบงคอกเจอกับทรูแบงคอกนี่เป็นจ่าฝูงนะเจอกับโอลิสเทโลไม่รู้ว่าเงินตอนนี้นี่เป็นไงบ้างออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ก็ยังไม่มีข่าวดีนะยังเขาบอกว่าวันพุธนี่ก็คือเลื่อนมาเรื่อยๆนี่หว่าไม่รู้ว่าพุธนี้หรือว่าพุธที่แล้วจนล่าสุดมาดามอ้อนี่คือดำเนินคดีแล้วเหรอใช่กับกลุ่มทุนกัมพูชาค่ะเปิดตัวเรื่องมาเรื่อยๆอ่ะเปิดตัวยิ่งใหญ่เปิดตัวซะคึกคักเชียวนะครับบีจีครับก็โค้ชธงจะนำทีมนะครับเป็นนัดรองสุดท้ายครับไปเจอกับทีมเก่าของเขาเองนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ1 ทุ่มแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็วันจันทร์นะครับการท่าเรือจะเจอกับราชบุรีนะครับคุณนวลพันธ์ก็จะอำลาตำแหน่งประธานสโมสรด้วยใช่ไหมใช่ในนัดนี้นะพูดถึงชลบุรีกับเมืองทองเจอกัน28นัดที่เจอกันเนี่ยชลบุรีนะครับยิงเมืองทองไม่ได้มาถึง9นัดในการเจอกัน24นัดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับชลบุรีเนี่ยนะครับถ้าเล่นในบ้านเจอเมืองทองชนะแค่3นัดจาก14นัดที่พวกเขาเฝ้าบ้านเจอเมืองทองนะครับถือว่าต่ำสุดเลยในการเจอกับทุกทีมนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเล่นในบ้านเนี่ยชนะเมืองทองยากแล้วกันนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยที่สำคัญตอนนี้แพ้มา5นัดติดต่อกันในลีกซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่านะในการที่เอาชนะ BG ได้ในบอลถ้วยนะครับ5นัดนี่ในบ้านของชลบุรีมี3นัดที่ยิงไม่ได้เลยนะเอาง่ายๆก็คือว่าปืนฝืดอะในบ้านนะครับเกินครึ่งอะที่ยิงไม่ได้ขณะที่เมืองทองเองเนี่ยเกมเยือนนะครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้4ซึ่งถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยตอนนี้ผ่านมันไปแค่9นัดนะเกมเยือนแต่ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเล่นเกมเยือน15นัดชนะแค่5นัดเมืองทองนะเสมอ4และแพ้6แต่ตอนนี้ผ่านไปแค่ครึ่งทางชนะไป4แล้วกำลังที่จะเขาเรียกว่าทำลายสถิติที่ชนะในเกมเยือนมากกว่าทั้งฤดูกาลละนะครับเพราะว่าทั้งฤดูกาลปีที่แล้วแค่5ตอนนี้ผ่านครึ่งฤดูกาลชนะไป4แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงเป็นเกมที่ดูแล้วน่าจะสนุกนะครับครับไม่ว่าทั้งคู่จะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่เวลาเจอกันเมื่อไหร่ใส่กันไฟแลบครับค่ะนะศักดิ์ศรีในอดีตมันค้ำคออยู่นะถูกต้องนะพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา